นมะยม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 แล้วก็มีเคยนะคะจับปั๊บคนขายเคยนะคะบานอ้วนอ่ะนึกอยากกินนะคะทุกคนแม่ก็อยากกินก็เลยจะตำมะยมให้แฟนเพจดูนะคะการจะตำมะยมใช่ไหม มันก็ต้องแบบจะมากินอย่างนี้เลยมันเคี้ยวไม่ไหวนะบานอ้วนอ่ะจะตำ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 ให้แหลกๆนะคะตำให้แหลกๆเสร็จแล้วก็คั้นน้ำออกแล้วก็ทำเป็นตำมะยมแซ่บๆรับรองอร่อยแน่นอนนะคะสูตรง่ายมากไม่ได้ทำอะไรมากเลยน้ำจิ้มเขาทำมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีเคยอยู่ผสมเข้าไปแค่นั้นแหละแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องตำมะยมก่อนนะคะตำแล้วก็ตำให้แตกเป็นเม็ดเลยใช้กระถินมะยมไม่งั้นกินไม่ลงนะมันเปรี้ยวเกินนะคะมันเคี้ยวไม่ไหวมันเปรี้ยวจัดมันคือแบบเปรี้ยวจัดแล้วเราจะกินไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องตำแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนตำให้เม็ดแตกด้วยนะพอเม็ดแตกแล้วเนี่ยมันถึงจะแบบอร่อยนี่มะยมเสร็จแล้วแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปบีบน้ำมันออกแล้วก็ตำอย่างนี้นะคะนี่ขึ้นโอเคปะไอ้ขวัญเราจะใช้จานที่แบบว่าเป็นพลาสติกก็แล้วกันโอเคโอ้โหโอ้ย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 สิบาทตีนเดี๋ยวมันมึนงงเลย The show must go on ค่ะทุกคนโอเคปะตัดเราตัดต่อคลิปเรียบร้อยอะไรนะคะหยิบไม้กวาดมาที่เดินไปข้างหลังโอเคโอเคอันนี้ค่ะหูไม่ต้องเอาเลยแกะกินได้เลยไม่ต้องเอาไปหัวตำค่ะตำเราต้องตำมะยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใช่ไหมใช่ค่ะมันคว่ำตั้งนานแล้วเพราะมันไม่ใช่โต๊ะฮะต้องอย่างนี้แหละอ่ะพอมะยมแหลกแล้วเราก็แต่เมื่อกี้มะยมแหลกไม่ไล่ตำมะยมอ่ะต้องตำให้แตกทั้งเม็ดแตกทั้งเนื้อนะคะเดี๋ยวก็ตำแล้วเดี๋ยวเราไปคั้นน้ำออกแล้วมาทำเป็นตำมะยมยังไงเดี๋ยวบัดอุ่นพาทำมันก็เหมือนเป็นการยำแหละแค่มะยมตำให้แหลกทั้งเม็ดทั้งเนื้อแล้วคั้นน้ำออกความเปรี้ยวมันจะออกไปมันจะเหลือความเปรี้ยวที่กำลังพอดีแล้วกินอร่อยตำแบบนี้นะตำยังไงให้จานแตกแค่เม็ดแหลกนะคะมันก็จะเคี้ยวอร่อยแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งให้แม่ทานด้วยนะคะเพื่อความสดชื่นวิตามินต่างๆนิดหน่อยหน่อยมาค่ะทุกคน
กดหัวใจกดไลค์กดว้าวกดหัวใจกดไลค์กดว้าวเออนะคะอ่านเม้นไม่ทันก็กดหัวใจกดไลค์กดว้าวกดหัวใจกดไลค์กดว้าวโอเคต้องเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำลายแตกจวดๆนะคะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งกระบอกถ้าจะให้อร่อยมันจะต้องไปบีบแล้วคั้นน้ำออกใกล้เสร็จแล้วค่ะง่ายมากที่จะทำจานเต็มเป็นลมแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าสวยๆเพียบเลยจ้าใครเป็นลูกค้าใหม่อย่าลืมทักแชทนะคะเอฟค่ะเอฟค่ะตามมายม F ค่ะแต่แม่ประคองอยู่ประคองอยู่เขียงตกใส่อะไรไม่ว่าตกใส่ตีนนี่แหละแม่เอ้ยคือที่บันเทิงพี่ก็จะได้ดูแลผู้ป่วยที่เจ็บตีนสองคนพี่ต้องรักกับหนูให้มากๆเข้าใจไหมพี่ต้องรักกับหนูสายบ้านเดิมสายบ้านเดิมเซิงเอาเซิงเข้าไว้สายบ้านเซิงสายบ้านเซิงเซิงเซิงเข้าไปหัวใจไรว้าวใครดูแล้วเพลิดเพลินให้พิมพ์พอพานตำไปคืนน้ำลายไปบักซ่านบักโยมบักโยมบักโยมมาเด้อมาเด้อเอ้ยโคกจะหล่นใส่ตีนมาเด้อตัวอีกทีเว้ยเม็ดให้แหลกด้วยนะคะมันถึงจะกินอร่อยถ้ากินแล้วสะดุดเม็ดมันคือไม่ใช่อ่ะเม็ดแตกหมดแล้วเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะแล้วนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปคั้นน้ำออกกันนะคะไปคั้นน้ำออกด้วยการบีบอย่างนี้เลยนะคะพามาดูทุกคนมาดูเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะบีบน้ำออกไปเลยนะคะแล้วก็อย่างงี้นี่นะคะความเปรี้ยวมันจะออกไปมันจะเหลือแต่ความฝาดกับเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะของเม็ดกับของไฟเบอร์ของตัวมะยมนะคะแบบนี้นะคะเนาะนะคะแต่ไม่ได้เอาแห้งสนิทนะคะน้ำเอาออกน้ำออกนะคะใครที่ไม่รู้เนาะต้องเอาน้ำออกนะคะรับรองว่าแซ่บค่ะแซ่บนะคะเนี่ยน้ำที่เหลืออยู่ทิ้งให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็โบกลงมานี่แหละค่ะพร้อมที่จะไปทำเป็นตำมะยมเนี่ยคือตำมะยมนะคะต่อไปเราจะก็จะไปยำกันนะคะวิธีการยำก็ง่ายมากนะคะนี่ค่ะ
ราจะยำในครกก็ได้นะคะมันก็จะไอ้นี่ดีเหมือนกันเราจะเทลงไปในครกอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นเปล่าวะนี่นะคะเทกลับเข้าไปในครกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเห็นปะโอเคนะคะแบบนี้เนื่องจากว่าพี่เขาทำน้ำพริกทำน้ำพริกมาให้ด้วยนะคะเราก็จะใช้อันนี้เลยนะคะไม่ต้องไปทำใหม่คือพริกเกลือคือพริกปลาหวานโอ้ยพริกอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะแสงมันน้อยนะคะเดี๋ยวหันมางี้ดีกว่าโอเคแสงน่าจะดีขึ้นเนาะโอเคนี่นะคะเช็คก่อนนะคะขยับขยับข้างในมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ปลาปลาเรืออะไรหรือว่าแค่น้ำปลาน้ำตาลก็ไม่รู้โอ้โหปลาตีจมูกดังตั้มเลยค่ะปลาน้ำตาลดูแล้วนะเครื่องนะคะอย่างนี้บุ้ลงไปนะคะบุ้ลงไปบุ้ลงไปบุ้ลงไปนะคะแล้วเราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาโคเลกันนะจ๊ะเดี๋ยวพาดูหน้าตาก็แล้วกันนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ซิมเบิงแซ่บแล้วเราจะเพิ่มอรรถรสโคตรอร่อยหอมปลาอุ้ยอร่อยอร่อยมากเราก็จะมาใส่เคยมันจะเป็นกุ้งเหมือนเคยตัวเล็กๆๆๆๆมีรสชาติหวานเค็มนะคะใส่ลงไปแค่นี้พอเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะคนๆๆให้เข้ากันนะคะเคยจากภูเก็ตนะคะปั๊บคนขายเคยน้องเอ๊ะสุดยอดแพ้สุดยอดอร่อยแฮะกินน้ำกันให้น้องนี่คือตำมะยมที่แท้ทรูสัญญาเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวกลับมาเก็บนะทุกคนจะได้แบบดูอย่างต่อเนื่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยลายตาบัดอ้วนกลับขอโทษทุกคนสวัสดีจ้าแม่ซิมเบิงโอ้โหว้าจะไปเก็บทีเดียวอ้าวลูกแม่ชิมก่อนมาซิมก่อนมากินเป็นเพื่อนกันหน่อยกินนี่กินหน่อยไม่เป็นไรทุกคนชีโอเคโอเค
มีไมค์ไหมขอใส่ไมค์หน่อยได้ไหมพี่ชิมคำเดียวแล้วพี่จะเข้าใจว่าอ๋อพี่เข้าใจแล้วว่าทำไม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 จานแตกฝั่งจิตฝั่งใจจานบ้านเรามันเยอะอ่ะเสียงไมค์ดีไหมมาโอเคหรือเปล่าไอ้ใบบัวนะอ้าวซิมไปยืนถ่ายรูปมันแม่นแท้บ่ซิมก่อนบ่แม่นแท้หรอกเฮ้ยนั่งดีๆเออนั่งดีๆลุกขึ้นมานั่งดีๆให้แม่กินเป็นอาหารว่างบ่ได้ใส่อะไรน้ำจิ้มเขามีน้ำปลามีน้ำตาลกินได้ไม่เป็นไรกินหน่อยเดียวแม่ไม่ได้กินเยอะหอมแดงหอมแดงอะไรของเขาอ่ะมีอยู่แล้วแล้วหนูก็ใส่เคยเพิ่มเข้าไปอันไงสุดยอดบ่ต้องคืนเฟิร์มเป็นไงฝีมือเป็นไงบอกมาอร่อยอร่อยจริงนะนี่คือเราแบบตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดนะเราทำบ่อยต้องตำให้แหลกนะยายแหละเป็นคนบอกตำมะยมอ่ะมันต้องตำให้เม็ดแตกแตกเสร็จแล้วคั้นน้ำออกแล้วก็มาปรุงให้มันเหมือนแบบใส่พริกเกลือโอ้หนึ่งคั้นน้ำออกคั้นน้ำออกให้มันฉ่ำแต่ไม่คั้นแห้งเกินนะถ้าไม่คั้นมันจะเปรี้ยวเกินไงแม่ใช่ไหมแล้วเราจะกินได้ไม่กี่คำแต่นี่มันพอดีทุกอย่างมันเพอร์เฟคมากๆทุกคนต้องใส่ขิงบอกเลยเฮ้ยบอกที่สุดแนวหนูอร่อยมากไปลองทำนะทุกคนน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาหยอดนิดนึงซอยหอมพริกป่นกะปิหลักการง่ายๆคือตำให้มันบอกแล้วอร่อยไม่หวานด้วยไม่หวานเกินอ่ะมันแบบนัวอร่อยกินหมดอย่างเงี้ยมันกินข้าวแหละเปรี้ยวอร่อยอร่อยน่าทำไปกินตอนเย็นอีกมันก็อดเปรี้ยวไม่ได้เดี๋ยวมันก็อร่อยมากแซ่บฮะพอดีแหละบอกเปรี้ยวเนาะมันไม่เปรี้ยวเกินมันอร่อยชุดนี้ไปเดินริมเลยช่ำ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 เลยล่ะเม็ดต้องแหลกกว่านี้นะจริงอ่ะอันนี้ตำแบบรีบเม็ดตำให้เม็ดแหลก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 แล้วก็คั้นเอาน้ำเปรี้ยวออกแล้วก็มาปรุงให้แซ่บจริงเหรอสดชื่นสดชื่นมากยั่วยั่วจริงอร่อยนะแม่เนาะมันหอมเนาะมะยมเนี่ยทำยังไงจะให้กินได้ทำยังไงจะให้กินได้มีปริมาณนะคะต้องทำแบบนี้ไปลองทำนะเลอค่าสุดๆเลยนะมันจะกลายเป็นอาหารที่แบบหูอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอร่อยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหั่นเต๋าจะถ้าเราไม่คั้นน้ำออกมันจะเปรี้ยวจี๊ดแล้วกินไม่ได้อันนี้มันเปรี้ยวกำลังพอดีเจอกับกะปิเจอกับเครื่องแล้วมันแบบมันใช่อ่ะยังไม่กินข้าวเลยวันเนี้ยจะเย็นแล้วเนี่ยอ
มันไม่กินข้าวเลยนี่ไงเดี๋ยวทำมาข้าวกินเดี๋ยวมารอดูนะรีวิวเครื่องปรุงหน่อยเหรอเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยค่ะน้ำตาลเขาให้น้ำจิ้มมาก็เอาน้ำจิ้มเขาแหละตักใส่ก็มีน้ำตาลน้ำปลาพริกป่นซอยหอมใส่กะปิเขาทำน้ำจิ้มน้ำมาให้เออเขาทำน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มผงมาให้หนูไม่ได้ใช้น้ำจิ้มผงอะใช้แค่น้ำจิ้มน้ำแค่นั้นแล้วก็เอาเคยใส่ช้อนนึงเคยที่มันเป็นเคยหวานอะเคยลูกเป็นลูกกุ้งตัวเล็กๆอะเป็นลูกเคยอะพอดีเนาะอร่อยมากเดี๋ยวบ้านอ้วนจะไปทำแกงส้มนะคะเป็นแกงส้มสำเร็จรูปมาเป็นซองเลยฉีกแล้วก็แบบเป็นแกงส้มเลยแล้วก็มีหน่อไม้ดองจากพี่อัมไพแล้วก็แบบมีกุ้งมังกรมีข้าวสวยร้อนๆรอดูนะรอดูนะเดี๋ยวจัดให้โอเคปะขอขายของหน่อยนึงนะจักรแล้เนี่ยขาวขึ้นมาเนี่ยเพราะครีมตัวนี้ทักแชทนะคะทักแชทอันนี้ไม่ได้เปิดโปรแกรมขายใครอยากได้นะคะรักแร้ขาวขึ้นนะคะบัดอ้วนใช้3กระปุกแล้วขาวขึ้นตอนนี้กระปุกที่4แล้วนะคะตอนแรกจักรแร้ดำปิดปี่เลยดำแบบด้านๆอ่ะทุกคนแล้วตอนนี้จักรแร้ขาวขึ้นแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวนะนี่มีติ่งดำๆอยู่ตรงนี้ติ่งเนื้อเนี่ยติ่งดำเท่ากับจักรแร้เลยแต่ตอนนี้จักรแร้ขาวขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเขาเรียกอะไรหนังไก่ก็หายไปนะคะเนื้อนุ่มมากๆวิงพลัสนะคะ3กระปุกขึ้นไปส่งฟรีรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ100บาททรงพลังมากๆนะคะไปละเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าสุกแล้วตาไข่แม่ตะกะพีมังแล้วก็น้ำปลาน้ำมันกินน้ำปลาอันเนี้ยนะโอเคอย่างอื่นไว้เดี๋ยวเจอกัน